าจจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ประธานสภาซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนั้นมีความจำเป็นกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลและเพื่อไทยตอนนี้ทั้งสองพรรคพูดมาชัดเจนว่าตำแหน่งนี้สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนทางการเมืองหลังจากนี้ครับอ้าวต้องบอกว่าเริ่มเลยนะพรรคอันดับหนึ่งก้าวไกลเนี่ยนะมาบอกอันนี้จำเป็นเลยเป็นแบบเป็นดูย้อนหลังไปก็พรรคอันดับหนึ่งทั้งนั้นแหละถูกต้องเป็นประเพณีปฏิบัตินี่แต่ว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งนะเขาบอกมีเงื่อนไขพิเศษแล้วครั้งนี้มีเงื่อนไขพิเศษไม่ได้หรอต้องไปดูนะครับว่าทำไมก้าวไกลคิดอะไรนะครับที่ทำให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องยืนยันว่าต้องเป็นคนของก้าวไกลนะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็ประกาศตั้งแต่แรกนะว่าต้องเป็นของเพื่อไทยนะเพราะว่าคุณได้นายกไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะช่วงตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมีข่าวว่าเพื่อไทยจะยอมไม่เหมือนเหมือนมีข่าวแล้วก็ก้าวไกลนะครับโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาขอบคุณเลยแล้วคนที่บอกเหมือนเพื่อนมัดเพื่อไทยจะยอมนี่ใครพูดไหมคุณภูมิธรรมใช่ไหมและคนที่มาค้านหลักตัวแกนหลักคือคุณเนศรก็บอกสองนี่สองสหายนี่สนิทกันนะจริงดูนะครับตอนนี้ก้าวไกลฟอร์ม8พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับเจรจาเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือตำแหน่งประธานเก้าอี้รัฐสภานี่แหละและประธานสภานี่แหละยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยครับแล้วเราไม่ต้องพูดไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนะเอาเก้าอี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้หนักหน่วงแล้วทำไมครับก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องประธานสภาและเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยครับมี3วาระหน้าที่ทำ3วาระ1วาระแรกผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าตรงนี้ก็บอกแล้วว่ามีอยู่ในไอ้วาระเนี่ย45ฉบับกลางสุราก้าวหน้าโอ้อยู่นี่เลยทั้งเอาเลยเท่าเทียมการเรื่องของกระจายอำนาจหน้าที่ประธานที่เขาต้องการเขาต้องการผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้แสดงว่าจุดร่วมนี้ทุกพรรคเหมือนกันครับถูกต้องวาระที่3ต้องการผลักดันหลักการรัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมอันนี้แสดงว่ามีเจตนารมณ์ชัดเจน3วาระเอ้าแล้วไม่มีวาระที่4เหรอวาระอะไรความมั่นใจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแฝงๆในนี้ไอ้วาระการเรื่องของประธานสภาเนี่ยนะครับนอกจากการผลักดัน3วาระเนี่ยเขาไม่บอกหรอกว่าโอ้ยฉันต้องการเก้าอี้คราวนี้ถามว่าแล้วเกมทั้งหมดอ่ะมันทำไมมันถึงมาแย่งกันอยู่ที่ตรงนี้ครับอ้าวฝั่งก้าวไกลเขามีเหตุผลเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะฝ่าด่านสวยากหมายถึงว่าตำแหน่งนายกอาจจะไม่ได้ถูกเขาเลยจะใช้วิธีแบบนี้ไปถึงปั๊บเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความน่าสนใจนะก็คิดว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยเป็นสถานะหรือตำแหน่งเพื่อยื้อก่อนจังหวะอันที่สองได้ประธานสภาเนี่ยโหวตนายกหลายรอบสังคมกดดันสวไหมประธานสภาเป็นเพื่อไทยผมว่าน่าจะไม่เกิน2ครั้งก็ยุติแต่ถ้าเป็นประธานจากก้าวไกลเนี่ยโหวตแล้ว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 แล้วสังคมจะกดดันใครกดดันสวกดดันสวเป็นประธานสวและพอกดดันสวปั๊บอยู่ในสภาออกนอกถนนแน่นอนแน่นอนนี่คือเหตุผลของก้าวไกลออกนอกถนนแล้วอำนวยความสะดวกด้วยในเขตรัฐสภาในเขตบริเวณรัฐสภาอำนาจของใครประธานสภาเห็นไหมล่ะตอนนั้นตำรวจจะไปบอกกั้นเกินอะไรเงี้ยได้ไหมได้อันนั้นฝั่งก้าวไกลเพราะจะมีทั้งออนกราวและออนไลน์แน่นอนทุกคนนี่กว่าฝั่งเพื่อไทยต้องการเพื่ออะไรคิดว่าฝั่งเพื่อไทยด้วยความที่เป็นพรรคใหญ่ห่างกันแค่10และเป็นพรรคที่มีอิทธิพลสูงเพราะนั้นเหตุผลแรกก็คือที่อธิบายต่อสาธารณะที่จำเป็นอ่ะถ้าคุณได้นายกไปแล้วประธานสภาต้องฉันแต่เหตุผลข้างหลังเมื่อกี้พี่ช้างก็พูดเพื่อไทยเขาก็อ่านเกมแล้วว่ามีโอกาสที่พลิกขั้วถูกเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลตัวแปรใหญ่เพราะต้องอาศัยเสียงตั้งรัฐบาลใช่ไหมล่ะนี่ไงเกมคุมเกมไงอันนี้คือวาระที่ซ่อนเล้นจากวาระนี้ถ้าเพื่อไทยเขาอาจจะมองนะไอ้ใน141อย่านับ141สิอย่านับ141ผมมีคนหนุนผมอีก9บวก29บวก2เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่บอกพักนะไปหาเองบวก2เนี่ยโอ้นี่รู้เลยเนี่ย9เนี่ยโอ้10ไหมหรอไม่ใช่9 10 10 10ตัวเลขผิด10 9 9ใน8พักอะ โอเคยังไม่พูดถึงไอ้อีกซีกหนึ่งเห็นพักไหมครับว่าอำนาจการต่อรองในเรื่องเกมยึดเก้าอี้เนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจการต่อรองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยก้าวไกลครับครับเพื่อไทยก็อาศัยตรงนี้แหละครับมาเป็นเกมต่อรองทำไมตอนนี้เราเห็นภาพหนึ่ง
ครับเกมของประธานสภาแบ่งเป็น2ขั้วแล้วมาดูครับครับเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยแล้วกันฝั่งเพื่อไทย141ครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรได้อีกนะพันธมิตรเข้าใจว่าจะเป็นคนเสนอชื่อด้วยเอาละอันนี้ด้วยชาตินาไหมนับเก้าเมื่อกี้พี่ช้างพูดใช่ไหมชาตินาเก้าแน่นอนไหมเพื่อไทยรวมพลังแน่นอนเมื่อกี้พี่ช้างพูดตัวเนี้ยเลขสองผมไม่เอ่ยเสรีรวมไทยอยู่ฝั่งนี้แน่นอนพลังสังคมใหม่อยู่ฝั่งนี้เสรีรวมไทยเนี่ยคนที่พูดนะคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกเองเนี่ยให้สัมภาษณ์เองเลยใช่ไหมว่าคนที่เหมาะสมคือคุณชลน่านสีแก้วไม่ได้บอกเลยว่าเป็นพรรคก้าวไก่เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนับเฉพาะตรงนี้นะพันธมิตรเหล่านี้ต่างขั้วต่างอะไรด้วยเนี่ย206 206จำตัวเลข206ไว้นะครับเอามาฟังแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลบ้างพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งเท่าไหร่เสียงของก้าวไกล151เสียงของรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่ไทยสร้างเสียงของไทยสร้างไทย6พรรคเป็นธรรมอีก1รวมเป็น158แต่มีหมายเหตุครับมีหมายเหตุข้างล่างครับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยผมไปเช็คไปเจาะมาแล้วใน6เนี่ยมีอย่างน้อย2คนที่สายสัมพันธ์แนบแน่นกับสุชาติตันเจริญเอาล่ะสิผมรู้จังหวัดด้วยเอาล่ะสิเห็นประธานสภาชื่อสุชาติตันเจริญไม่ผมไม่ได้บอกประธานสภาบอกว่าสายสัมพันธ์กับสุชาติตันเจริญอ้าวสองคนเห็นไหมพอเป็นแบบนี้การที่บอกว่าจะอำนาจจะอยู่ในข้อตกลงของพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ครับครับยิ่งเกิดปฏิบัติการบอกว่าตอนที่เกิดว่ารับกันแล้วก้าวไกลจะเป็นแล้วปรากฏมันมีสัญญาณลับเหรอคือสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะปรากฏว่าสุดสัปดาห์ก่อนจนถึงวันจันทร์ที่19เนี่ยนะสัญญาณพิเศษนะมีการบอกว่าพรรคเพื่อไทยทั้งแกนนำนะฮะคุณชลน่านสีแก้วคุณอ้วนภูมิธรรมคุณอะไรแคนดิเดตนายกใครคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินและแม้กระทั่งท่านเลขาธิการพรรคนะฮะคุณประเสริฐจันทรรงทองบอกว่าน่าจะเป็นของพรรคอันดับหนึ่งแต่มีสัญญาณแบบสายฟ้าแรงสูงมาปั๊บคืนวันจันทร์ที่19หลังจากเกิดกี่โมงสัญญาณคุณรู้เวลาขนาดนั้นเลยนะตอนค่ำวันที่19หลังจากเกิดสัญญาณขึ้นมาปฏิกิริยาทันทีเลยครับครับเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยปรากฏในพรรคเพื่อไทยครับโอ้โหนั่นคือเสียงสะท้อนออกมาจากอดีตจากส.ส.หลายคนเคยเห็นเกิดลายหลุดครับเคยเห็นไหมว่าเช็ดหลุดลายหลุดของในเพื่อไทยเคยเห็นไหมโอ้ถล่มกันเลยไม่ก่อนนั้นเละเทะเลยไม่มีนะไม่เห็นนะแล้วน้อยมากในพรรคเพื่อไทยที่จะมีเสียงต่อต้านการเดินเกมในลักษณะนี้โดยตรงครับก่อนบอกว่าคือก่อนต่อต้านเนี่ยหลังจากสัญญาณพิเศษเนี่ยเสียซุ้มเสียงในการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมคุณชลน่านเบาลงเบาลงทันทีบอกว่ายังไม่ได้หารือยังไม่ได้ข้อยุติแสดงว่าแม้คุณชัยธวัฒน์จะขอบคุณแล้วนะสัญญาณพิเศษนั้นนะครับบ่งชี้เลยว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันเลยเป็นที่มาที่ลายอ่ะพอกันตุ้งตึงนั้นและวันประชุมพักครับเพื่อไทยเองก็มีการพูดคุยเขาว่ากันว่าใน141เสียงอ่ะครับปาไปร่วม 90% ไม่เห็นด้วยที่จะยกเก้าอี้ประธานสภาตอนนี้เป็นการรุมสกรรมเลยไม่ยกประธานสภาให้ก้าวไกลรายงานความคืบหน้าเจรจาต่อสสทุกครั้งก่อนได้ข่าวก่อนได้ข่าวนี่อ้ามอ่อนข้อให้ก้าวไกลเพราะต้องสู้ชิงเก้าอี้สสอีกหลายยกนี่มันใกล้เคียงกันไหมให้แคร์ความรู้สึก10ล้านเสียงที่เลือกอ๋อที่เพื่อไทยได้มาไทยนี่ต้องบอกว่าหัวหอกนำทีมในการค้านผู้บริหารพรรคไม่ให้ยกเก้าอี้ประธานสภาให้คือคุณอดิศรเพียงเกตด็อกเตอร์นะเนี่ยด็อกเตอร์อดิศรเพียงเกตที่ตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนแรกบอกว่ารัฐมนตรี14+1ก้าวไกลบอกว่าเท่ากันก้าวไกลได้นายกไปนายก14คนรัฐมนตรี14คนนายก+1โอเคนะแรกเก้าอี้กันสิใช่ประธานสภากับนายกนี่เขาบอกว่าถ้าก้าวไกลได้นายกก็เอาไป14+1เพื่อไทย14+1ก็ได้ประธานสภาใช่ดูเป็นแบบนี้มีความสุขแต่อยู่ๆไปยกประธานสภาให้กับพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยโดยไม่สอบถามส.ส.หรือที่ประชุมพรรคเนี่ยจึงเกิดปัญหาเอางี้แล้วกันเราฟังเราเนี่ยไม่เท่ากับฟังอดิศรเพียงเกตหรอกครับไปฟังดูครับข้อมูลไม่ตรงกัน
สสทั้งหมด141คนได้รับข้อมูลไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่า14บวก1ทางโน้นได้นายกของเรา14บวก1ได้ประธานสภาพวกเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขอีกสักหน่อยถัดมาก็อ้าวอยู่ๆก็ไปยกประธานสภาพรรคอันดับ1ให้เขาโดยไม่สอบถามสสหรือที่ประชุมพรรคเลยเราก็มีปัญหาเลยตกเถียงกันอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของภาษาที่ประชาธิปไตยภาษาดอกไม้ของเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตถ้าพลาดพิงไปถึงพรรคอื่นต้องขอกราบขอโทษด้วยคนที่มีหน้าที่ไปเจรจากับพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสสเกือบจะ 100% ของพรรคเพื่อไทยว่ามีความคิดเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วไปพูดกับก้าวไกลซิว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรโอ้นี่ชัดเจนนะก็พัดชัดเจนถึงขนาดบอกว่าจะไปยอมพระบวชใหม่ได้ยังไงเรามีเจ้าอาวาสตั้งหลายคนพระบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสมันก็อะไรอยู่และก็มีการเสนอนะในที่ประชุมของสสนะวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยให้เสนอโหวตรับให้ฟรีโหวตถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงไม่ให้ฟรีโหวตกันในสภาเลยฟรีโหวตครั้งนี้คือโหวตรับเลยนะเพราะว่าตามข้อกำหนดเป็นไงบ้างพี่ครับของประธานสภาไอสภาเนี่ยนะในข้อ6ครับเฉพาะเรื่องของการโหวตชื่อประธานยังไงนะพี่โอเขาข้อ6เนี่ยบอกว่าสมาชิกสามารถเสนอและก็โหวตเป็นการรับครับก็คือผ่านกระบวนไหนก็คือคุณกากบาทชื่อแหละไปต้องแบบว่าแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ไปเขียนกระดาษเลยถูกไม่มีระบุคนว่าใครเป็นคนลงคะแนนมันเสียบัตรไม่ได้เหมือนเลือกตั้งสสที่เหมือนเลือกตั้งสสเลยนะทีนี้คนที่บอกว่าโหวตรับแล้วมันก็ได้เพื่อไทยแน่ๆคือจตุพรพรหมพันธุ์นี่อ่านเกมอยู่นอกสภาครับบอกว่าถ้าโหวตประธานสภาเมื่อไหร่มันจะเป็นการลงมติรับใช่และจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครเลือกใครแต่ผลออกมาผลที่ออกมาเนี่ยเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งประธานสภาครับเพราะฉะนั้นว่าไม่ต้องตั้งคำถามแล้วดับฝันใครดับฝันเก้าไกลเก้าไกลนะคำถามอีกถ้าคนเนี่ยพักมีมติอีกแบบนึงคนไปมีมติอีกแบบนึงครับมันถามว่าแหกมติพักเนี่ยพ้นไหมไปพ้นไหมไปดูรัฐนูนแต่ละปีไปดูรัฐนูนแต่ละปีบันทึกไว้รัฐนูนปีที่แบบเป็นเขาบอกเป็นประชาธิปไตยที่สุดปี17ไม่พ้นเพราะว่าเป็นเจตจำนงสสเป็นเอกสิทธิ์เห็นไหมปีไปหนึ่งรัฐนูนปี2521ถึง2534เป็นไงครับพ้นสมาชิกภาพเพราะให้ถือว่ามติของพรรคใหญ่กว่าสสตอนนั้นพ้นปี40ถึง50ล่ะพ้นสมาชิกพรรคเว้นแต่จะอุทธรณ์ต่อศาลแล้วให้ศาลไปพิจารณาถึงเหตุถึงผลปี60ปี60เนี่ยที่บอกว่ารัฐนูนสืบทอดอำนาจเขาบอกไม่พ้นไม่พ้นเป็นเอกสิทธิ์ครับเป็นเอกสิทธิ์เห็นไหมล่ะเพราะว่าก็ตอนที่แบบว่าอะไรนะอนาคตใหม่ขับสสเห็นไหมพอโหวตส่วนมติพักมติพักย้ายเขาก็ย้ายพักย้ายพักได้กันภายใน30วันเพราะฉะนั้นกระบวนการว่าด้วยเรื่องของฟรีโหวตในสภาเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ไหนเพื่อไทยฟรีโหวตอย่างที่บอกคือฟรีโหวตแล้วไม่พ้นสมาชิกพรรคเนี่ยมันน่าจะฟรีโหวตทีนี้การทะเลาะกันมากๆเนี่ยอดีตประธานรัฐสภานะวันมวนอมทาเนี่ยก็ให้สติไว้ให้สติว่าไงนะพี่โออ๋อขอให้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยไปตกลงกันเองส่วนรองประธานสภานั้นน่ะปกติตำแหน่งเนี่ยรองประธานสภาคนที่1ก็คือพรรคที่ได้คะแนนอันดับ2ครับประธานรองประธานคนที่2ก็เป็นพรรคของอันดับ3คือฉันก็คืออันดับ3คือพรรคประชาชาติตอนแรกคืออ่าน 2-3 ประโยคแรกอ่ะใช้ได้นะเหมือนเดินสติว่า2พรรคไปคุยลงตัวแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่เอาไปแบบว่าแบบเดิมนะบอกว่าประธานเนี่ยที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยบอกว่ายกให้ก้าวไกล2รองประธานขอเพื่อไทยอันนี้ขอแชร์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาบอกว่าขอฉันมีส่วนร่วมนะฉันอันดับ3เก่าไหมล่ะเก่าเกมเก่าเกมช่วงเขาทะเลาะกันอยู่ไปคุยกันดีๆพักอันหนึ่งกับอันดับ2แหละเราฟังคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาดูสิครับอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าที่พูดกันแกนำ8พรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็เพียงแต่ตกลงในเบื้องต้นว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานั้นขอให้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยไปตกลงกันเองว่าจะมอบให้พรรคใดส่วนตำแหน่ง
รองประธานสภาคนที่1และคนที่2ยังไม่ได้คุยกันซึ่งโดยปกติแล้วก็พรรคไหนได้ประธานสภาซึ่งเป็นเสียงข้างมากแล้วพรรคที่2ก็จะเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลก็จะเป็นรองประธานคนที่1แล้วพรรคถัดมาลำดับที่3ก็จะเป็นรองประธานสภาคนที่2ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาโอ้โหนี่ยกประเพณีเลยเหรอเห็นไหมล่ะเพื่อได้ประชาชาตินะไม่ได้เป็นกฎหมายหรือข้อบังคับนะแต่บอกว่าประเพณีเป็นอย่างนั้นอ้าวแรงที่แล้วก็ไม่ใช่ประเพณีแรงกดดันว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งประธานสภาที่เจรจากันไม่ลงตัวเนี่ยหัวหน้าพรรคคือหนึ่งในคณะที่ได้รับมอบไปเจรจาตำแหน่งคุณชลน่านว่าไงอ่ะนี่เห็นยังเมื่อกี้บอกดูรับนูนแล้วนะไม่ว่าเสียงข้างมากจะออกมาอย่างไรและการเจรจากับพรรคก้าวไกลจะออกมาอย่างไรมุมใดอาจจะมีข้อมติที่ดีก็ได้อันนี้หวังแต่เขาบอกว่าเราเป็นสิทธิของสมาชิกไงเอกสิทธิ์ละเมิดสิทธิของสมาชิกไม่ได้นะแต่ละคนไม่ได้แต่ทั้งนี้อยู่การตัดสินใจอยู่กับตัวคุณสุชาติด้วยตอนนี้เขาบอกแล้วเพราะว่าคุณชลน่านบอกว่าถ้าเสนอตัวคุณชลน่านจะถอนถอนแต่ถ้าก็เลยไม่เสนอแล้วคุณหมอชลน่านก็เลยบอกน่าจะเป็นคุณสุชาติเหรอเขาไม่เสนอแล้วก็ไม่เสนอเขาคำว่าเขาจะเสนอคนที่จะเสนอไม่เสนอคุณหมอชลน่านเสนอหมอชลน่านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนที่จะเสนออะไรขึ้นมาแต่เราขอยึดหลักมติพรรคมติพรรคคุณเห็นภาพไหมอ้าวพี่ช้างพี่ช้างเนี่ยอยู่ในวงการข่าวด้านการเมืองมายาวนานเนี่ยเคยเห็นการเจรจาของพรรคร่วมรัฐบาลครับที่ยาวยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ยังหาข้อตกลงไม่ได้ได้ไหมส่วนใหญ่ผลการเลือกตั้งมันออกมาชัดไงชนะขาดไปเลยครับชนะขาดไปเลยหรือกะปี62เนี่ยเขาชนะเฉียดฉิวก็จริงนะแต่เขามี250อยู่และส่วนใหญ่เราพูดตลอดว่าเวลาฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยก็คือพรรคอันดับหนึ่งจะเป็นฝ่ายรัฐบาลครับพรรคอันดับสองเป็นฝ่ายค้านครั้งนี้คือ1กับ2มือกับ2จับมือกันและเราจะเห็นนะว่าพอมันคุมเครือเนี่ยหลังการเลือกตั้งปกติหุ้นจะขึ้นคราวนี้เป็นไงหุ้นลงติดต่อกันอย่างยาวนานหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงนะประธานสภาเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะคุยกันต่อว่าโควต้ารัฐมนตรีอาจจะเปลี่ยนไหมโควต้ากระทรวงต่างจะเปลี่ยนไหมแรกนะพี่วีประเด็นว่าเรื่องเสียงที่ออกมาดังๆของสสที่คุณอดิศรเพียงเกตเป็นผู้นำร่องอ่ะคุณคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ตำแหน่งประธานสภาเหรอใช่มันไม่ใช่ครับมันเป็นหนึ่งคือการมอบอำนาจ3คนไปเจรจากับก้าวไกลให้ดีที่สุดสองกลุ่มคนที่ออกเสียงดังๆและมีปฏิกิริยาหวังในเรื่องใดคุณรู้ไหมตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกว่าเสียงที่ดังที่สุดตอนนี้คือมีสสอีสานของเพื่อไทย73สสใช่โอ้โหสสเนี่ยเกินกว่าครึ่งอ่ะเป็นสสหน้าเก่าเป็นบ้านใหญ่มาแทบทั้งสิ้น6ถึง7สมัยทุกคนในกลุ่มนี้นะคนเนี่ยรู้ว่าถ้าส่งเสียงดังเนี่ยมีโอกาสต่อรองต่อรองทางการเมืองต่อรองเก้าอี้ใช่มั้ยใช่กลุ่มสสอีสานเนี่ยเค้าจะหนุนใครรัฐมนตรีโอ้โหตอนเนี้ยนะคุณดูนะ1อ้าวตัวเต็งเก่ง1มาเลย1ประเสริฐจันทนาลวงทอง2สายกำนันสายกำนันป้อ3เกลียงสายเกลียงแล้วคนอื่นๆล่ะถ้าล็อกไปเป็นแบบนี้คนอื่นๆอ่ะใช่ไหมบ้านใหญ่อื่นๆล่ะก็ไม่มีที่ถูกร้อนต้องเสียงดังให้เห็นถูกร้อนต้องดูต่อไปว่าเกมของประธานสภาไม่ได้อยู่แค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ในเพื่อไทยเองก็ใช้ตรงนี้เกมตรงนี้ในการต่อรองเพื่อขยับไปสู่การจัดตั้งครม.โผต่างๆตามกระทรวงต่างๆซึ่งเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันก็ต้องดูกันยาวๆต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานสภาจะตกอยู่ที่เพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกนะฮะวันนี้24มิถุนาเราเดินมาสู่เส้นทาง91ปีเส้นทางประชาธิปไตยเรามีบทเรียนอะไรบ้างเด็กหน้าครับ